มีชาวบ้านขี่รถเครื่องมาที่มูลนิธิมาบอกว่าหมาตกประตูระบายน้ำตรงหลังมูลนิธิเป็นบ้านหนองปวกครับหมู่6ทุ่งทองทั้งหมดอันนี้ไปถึงปุ๊บมันตัวหมาเนี่ยมันอยู่ไปเป็นใต้สะพานที่ข้ามคลองครับเกิดมันหนาวมันอยู่ล่างแต่คือมันหนีอ่ะพี่มันไม่ใช่ช่วยก็เลยต้องเอาตะขับนะครับที่เป็นหมวกสบไอ้เค้าเรียกว่าอะไรตะข่ายแล้วนะตะข่ายแต่คือมันไม่ได้ผลเพราะมันอยู่ลึกการมองเห็นมันมองยากก็เลยอันนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นเชือกใช้เงื่อนเชือกผูกปลายแล้วก็ลงไปคล้องบริเวณช่วงขาลำคอแล้วก็ดึงกระตุกขึ้นมาก็ช่วยได้สำเร็จใช้เวลานานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วทำไงครับหมาเอาไปไหนต่อก็ปล่อยเอาขึ้นมาปล่อยเชือกปุ๊บก็ไปเลยก็คือเป็นหมาจรแถวนั้นวิ่งเลยเป็นหมาจรครับครับผม